แล้วก็ทำไงจะลดรายจ่ายเขาได้ไม่ต้องไปซื้อพืชซื้อผักซื้อไข่ซื้ออะไรกันง่ายๆถ้าทุกครัวเรือนเนี่ยเลี้ยงไข่ทั้งสองตัวเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ตอนนี้เขาก็แก้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้แก้เลยก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยพอนะคะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมานี่ก็ย่ำแย่กันทุกฝ่ายนะทั้งคนขายทั้งลูกค้าต้องทำให้มากขึ้นนะคะขายทำมันไม่ค่อยพอค่ะเพราะว่าค่าของทุกอย่างแพงหมดเลยค่ะปรับขึ้นหมดทุกอย่างเลยมันก็ไม่พอหรอกเพราะว่าหนึ่งไหนจะค่าข้าวแล้วก็ไหนจะค่าแบบเดินทางในการทำงานอะไรเงี้ยมันแค่พออยู่เป็นไปวันๆอ่ะตอนเนี้ยเพราะน้ำมันก็ขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดค่าของชีพขึ้นแต่งานมันไม่ได้เยอะขึ้นตัวอาหารกลับเยอะขึ้นใช่ไหมมันแค่พออยู่ได้อะมันไม่ได้ว่ามีเหลือเก็บอะไรหรอกตอนนี้ค่าข้าวก็ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะเราก็กินกันประหยัดอยู่แล้วแต่มันหมายถึงว่าถ้าเป็นค่าน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่าเดินทางมาตลาดอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างแพงหน่อยขึ้นมา3ครั้งแล้วเพราะว่าก็คือเหมือนร้านเราเนี่ยจะขึ้นแค่1บาทเพราะเรากลัวเราเห็นใจลูกค้าด้วยเหมือนกันเราก็ขึ้นแค่1บาทเองแต่ก็คือปีนึงอ่ะหมูมันปรับขึ้นหลายครั้งมากอะค่ะถามว่าเราขายได้ไหมเราก็ได้กำไรนิดหน่อยเองแต่ถ้าไม่ขายเราก็ไม่มีรายได้เลยจริงๆไม่อยากปรับลูกค้าแต่ก็พยายามจะแบบว่าจะปรับให้น้อยลงกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ค่อยได้น้อยค่ะเพราะปกติปรับเยอะแต่ว่ากำไรอาจจะได้ไม่เท่าไหร่อะค่ะตอนแรกก็จะลดปริมาณที่มาขายก่อนแล้วก็ดูลูกค้าก่อนว่าเขายังซื้อขายกับเราเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเหมือนเดิมแล้วก็แจ้งลูกค้าว่าที่มันขึ้นก็เพราะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะน้ำมันขึ้นข้าวของขึ้นวัตถุดิบขึ้นหมดเลยลูกค้าก็เข้าใจนะคะส่วนมากก็เข้าใจอยู่ก็อยู่ไปปกติแล้วแหละก็ต้องเราก็ต้องทำอ่ะถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่มีใช่ป่ะล่ะก็ทำไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่ารัฐบาลมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ตอนนี้มันก็ต้องเหนื่อยเยอะขึ้นอ่ะเพิ่มเวลาทำงานมากขึ้นอย่างที่เราเคยวิ่ง8ชั่วโมงอาจจะขยับไป10ชั่วโมงเพื่อที่จะได้เม็ดเงินมากขึ้นตอนนี้ยังปรับยากอยู่เพราะว่าเราก็เห็นใจลูกค้าด้วยแต่ตอนนี้หมูมาอันดับหนึ่งที่เป็นราคาแพงมากตอนนี้เราก็ยั้งหมูไว้ก่อนคือลูกค้าก็ยังเลือกทานไก่ได้อยู่ไก่ก็ราคาเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่สาหัสเท่าหมูค่ะเราก็ยังไม่กล้าจะปรับเท่าไหร่ค่ะจนกว่าจะถึงที่สุดค่ะก็เนี่ยวางแผนว่าไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะคะจะแบบว่าจะใช้ราคาเดิมนี้ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องขอลูกค้าปรับสัก5บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ5บาท10บาทค่ะก็อยากให้เขาก็ช่วยแก้ไขให้ประชาชนที่แบบคือเขาอะอยู่สูงกว่าประชาชนเขาอะสบายอยู่ละแต่ว่าอยากให้ประชาชนตอนนี้ก็คือเหมือนประชาชนอะบางคนอะต้องอดอยากอะไรเงี้ยอยากให้เขาลงไปถึงชั้นล่างสุดเลยที่แบบอย่างเรายังพอได้ไงแต่บางคนอ่ะเราเห็นเราก็สงสารเงี้ยพวกหาเช้ากินค่ำอะไรเงี้ยโครงการแต่ละโครงการของรัฐบาลช่วยเราได้บ้างไหมพี่อย่างโครงการคนละครึ่งถ้าเอาตรงๆเลยนะถ้าเป็นอย่างเราอ่ะมันก็ได้แต่ถ้าแบบคนชั้นล่างที่เขาไม่มีเลยเขาจะเอาเงินที่ไหนมาเติมอ่ะจะให้เขาก็คือให้ไปเลยไม่ต้องแบบเงินเขาครึ่งนึงอะไรเงี้ยราคาน้ำมันขึ้นเอาขึ้นไปถึงไหนครับลด30บาท30ตังค์ขึ้นบาท50แล้วคุณจะลดทำไมอ่ะเยอะเลยค่ะเขาก็แก้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้แก้เลยเอาแค่เนี้ยที่พอคือประมาณว่าเขาน่าจะแก้ไขหลายๆอย่างอะค่ะให้ของแบบราคาถูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะใช้ชีวิตสะดวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ไม่มีกินก็คือไม่มีกินแล้วอะค่ะคือคนที่เขามีเขาก็เริ่มจะไม่มีแล้วค่ะคนที่อยู่ได้ก็คือมีอยู่แล้วค่ะค่ะเขาก็อยู่ได้ทุกวันนี้